็เป็นประเด็นที่สะเทือนวงการตำรวจอีกแล้วครับหลังจากที่ในแม็กนะครับไปเล่นพนันในบ่อนการพนันที่ดินแดงนะครับแล้วพอเสียเป็นล้านเลยนะครับก็ก่อเหตุไปชิงทรัพย์ในบ่อนการพนันนะฮะเป็นข่าวตลอดทั้งวันครับปรากฏว่าวันนี้เนี่ยแม่ของในแม็กนะฮะโอ้โหมีชายชะกันเนี่ยบุกไปหา 5-6 คนนะเดี๋ยวเรามีภาพมาให้ดูกันด้วยนะครับแต่ว่าย้อนกลับไปดูวงจรปิดในบ่อนพนันกันหน่อยครับนี่ฮะนี่เป็นวินาทีที่ในแม็กอนุสาวรีย์ฉายาเขานะฮะก่อเหตุนะครับควงปืนซึ่งเป็นปืนบีบีกันด้วยครับบุกเดี่ยวไปชิงทรัพย์ในบ่อนใหญ่อยู่หลังแฟลตดินแดงครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ามืดเมื่อวานนะครับหลายคนบอกว่านี่ตบหน้าเจ้าของบ่อนหรือเปล่านะเจ้าของบ่อนชื่อว่าเสียเปี๊ยกกับเสียแจ็คนะฮะก่อนที่จะขโมยเงินเกือบ 300,000 บาทหลบหนีอย่างลอยนวลครับสาเหตุก็คือเล่นพนันเสียเป็นล้านครับแล้วก็มีเรื่องกับกาดคุมบ่อนนะครับเอามอเตอร์ไซค์ไปจำนำแล้วกาดก็เอากุญแจรถเนี่ยไปห้อยไว้ไม่ยอมเอาไปเก็บนะฮะก็เลยมีปัญหากันนะครับทีนี้จุดเกิดเหตุเนี่ยบ่อนแห่งนี้เนี่ยภาพนี้คุณผู้ชมฮะคือมันต้องเป็นบ่อนแหละมันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับอยู่ห่างจากโรงพักเพียงแค่650เมตรครับโอ้โหตำรวจจะไม่รู้เชียวหรือนะฮะเห็นไหมนิดเดียวเองอะครับทุกคนรู้ชาวบ้านรู้แต่ตำรวจไม่รู้นะฮะทีนี้บ่ายที่ผ่านมาครับในแม็กเนี่ยก็มามอบตัวกับตำรวจครับถูกคุมตัวมาสอบปากคำที่สน.ดินแดงครับเบื้องต้นเนี่ยนะฮะก็ให้การบอกว่ามาเล่นแล้วตังหมดครับคนของบ่อนก็บอกว่าเนี่ยแม็กเองติดเงินอยู่ 5-6 หมื่นเลยนะแต่ตอนนั้นเนี่ยเจ้าตัวบอกว่ามีเงินไม่ถึง 3,000 ครับก็เลยเกิดการกระทบกระทั่งกันมีปากเสียงกันครับก็เลยคว้าเงินออกมาปรากฏโดนพนักงานบ่อนเนี่ยรุมก็เลยเอาปืนบีบีกันเนี่ยออกมาขู่นะครับย้ำว่าไม่มีเจตนาที่จะชิงทรัพย์แต่ว่าโกรธครับเพราะว่าถูกบ่อนนั้นกินเงินจำนวนมากเลยอยากจะเอาคืนครับผมทะเลาะกับกาดมาหลายวันทะเลาะเรื่องอะไรสองวันแล้วที่กาดกาดเขามีการข่มขู่แล้วว่ายังไงบ้างครับแต่มันก็ไม่ควรจะไปเอาตังค์เขามันคนละเรื่องกันเนี่ยทะเลาะก็ทะเลาะเสียผมไม่เยอะแล้วพี่ผมอยากได้คืนคืออะไรพี่ผมไม่ได้กลับแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้ฮะเราเตรียมปืนไปหรือว่าโอ้นี่ฮะแม็กก็พูดประมาณนี้นะฮะทีนี้มีมุมของเพื่อนสนิทของแม็กนะฮะก็คือเสือดุสิตนี่อันนี้เขาบอกว่าไปรู้จักกันในคุกนะเสือดุสิตก็เคยทำมาก่อนครับชิงทรัพย์ในบ่อนเนี่ยนะฮะเสือบอกเป็นห่วงความปลอดภัยของเพื่อนครับเท่าที่รู้กันดีเนี่ยก็คือว่ามันมีอำนาจมืดแอบแฝงอยู่คู่กับบ่อนการพนันครับจึงประสานขอความช่วยเหลืออยากให้เพื่อนเนี่ยได้มอบตัวนะครับก็ก่อนก่อเหตุเนี่ยแม็กก็ไม่ได้บอกอะไรเสือนะโทรมาหาหลังเกิดเรื่องไปแล้วด้วยนะครับเพราะว่าเครียดมากแล้วก็อยากจะมอบตัวตอนนี้สิ่งที่เสือเป็นห่วงเพื่อนแล้วเพื่อนก็กังวลมากก็คือความปลอดภัยของแม่แม็กครับไม่ได้คุยครับก็คือเขาโทรมาตอนที่เขาทำไปแล้วครับเขาบอกว่ายังไงบ้างเขาเครียดเขาบอกเขาอยากจะมอบตัวเขากลัวแม่เขาจะเป็นอะไรเงี้ยในเมื่อพูดถึงแม่ของแม็กนะฮะคุณผู้ชมครับเราไปได้ภาพมาเพิ่มเติมครับคุณผู้ชมดูนี่ฮะนี่เป็นวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์บ่ายโมงวันนี้นะครับนี่ฮะมีชายชะกัน6คนไปที่บ้านของแม่แม็กครับนี่เอ๊ะมาส่งกับข้าวหรือเปล่าเห็นเสื้อเขียวๆไม่น่าใช่นะฮะเพราะว่ามาเยอะนะถ้าส่งกับข้าวนี่ต้องมาคนเดียวนะอันนี้มา6คนนะครับเห็นไหมเนี่ยคือเหตุการณ์นี้ก็เลยทำให้แม็กเนี่ยอยากจะมอบตัวเพราะว่าเป็นห่วงความปลอดภัยของแม่นั่นเองส่วนแม่แม็กครับก็บอกว่าไม่ได้คุยกับลูกชายมานานเกือบอาทิตย์แล้วที่ผ่านมาลูกชายก็ไม่ได้ปรึกษาอะไรครับรู้แค่ว่าเอารถไปจำนำอยู่ระหว่างให้แฟนเนี่ยไปถ่ายคืนแต่แม่ก็ไม่รู้ว่าแม็กเนี่ยไปมีปัญหาอะไรยังไงกับใครยอมรับครับลูกชายเนี่ยชอบเล่นพนันจริงๆเข้าออกบ่อนนี่บ่อยๆนะฮะแล้วตั้งแต่ลูกไปก่อเหตุเนี่ยก็มีชายปริศนามาหาที่ห้องเช่า 5-6 คนพยายามจะมาสอบถามข้อมูลของลูกแม่บอกว่าตอนนี้เป็นห่วงลูกมากครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกทำผิดจริงเนี่ยก็ต้องรับผิดตามกฎหมายครับว่าจะผิดจะถูกก็ลูกเรานะไม่มีใครรักเราก็รักลูกเราจะดีจะชั่วก็ลูกเราแล้วมาได้เห็นออกทีวีเอ๊ะแม็กสวรีแล้วนั่งจ้องเอ้ามันใช่เนี่ยว่าทั้งหมวกทั้งเสื้อทั้งรอยสักได้หมดก็บอกว่าแม่เป็นห่วงนะไงก็เป็นลูกนะใครเป็นพ่อเป็นแม่ก็จะรู้ว่าห่วงจะดีจะชั่วก็ลูกเราใครไม่รักเรารักลูกเราแน่นอนมาหาแม่เนี่ย 5-6 คนแล้วน่ะเป็นใครไม่รู้จักมาเอาเบอร์ลูกรู้ไหมว่าเราก็หนูจะเนี่ยกำลังจะดูเบอร์ให้ก็ดึงไปดูเองเลยถือว่าเป็นใครก็ไม่รู้โอ้โหนี่ฮะคุณนรพรโพจำเนียนนี่ไปเกาะติดกับแม่แม็กเลยนะฮะโอ้นี่จริงๆพอฟังจากคุณแม่เนี่ยก็ฟังดูแล้วน่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยจริงๆนะครับ
ไปคุยกับตำรวจบ้างครับพันตำรวจเอกเอกรัตน์เปาอินครับในฐานะรักษาราชการแทนผู้กำกับสน.ดินแดงซึ่งผู้กำกับเนี่ยโดนเด้งไปแล้วนะครับก็บอกว่าแม็กเนี่ยจะถูกแจ้งข้อหาชิงทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะและจะตรวจสอบเรื่องอาวุธปืนเพิ่มเติมครับส่วนเจ้าของบ่อนแจ้งข้อหาจัดให้มีการเล่นการพนันและจะไปตรวจสอบนะครับว่าเป็นเจ้าของตัวจริงหรือไม่จะสอบปากคำชาวบ้านด้วยนะครับมีข้อมูลว่าบ่อนเนี่ยเปิดมานานกว่า10ปีนะฮะก่อนหน้านี้ใครบอกนะเป็นโต๊ะสนุกบ้างล่ะเป็นตลาดบ้างล่ะนะชาวบ้านบอกไหนอะโต๊ะสนุกนี่มันนานมาแล้วนะนี่มันเป็นบ่อนนะขณะที่ผบ.ชน.ครับสั่งให้ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงครับแล้วก็อย่างที่บอกไปครับมีคำสั่งให้5เสือของสน.ดินแดงนะครับก็คือตำรวจของสน.ดินแดงที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเนี่ยนะครับมาปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล1ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเอา5เสือโดนเด้งไม่รู้ว่าพอข่าวเงียบเนี่ยจะกลับมาหรือเปล่าหรือว่าจะยังไงต่ออันนี้เดี๋ยวต้องตามกันต่อนะครับแต่ขณะเดียวกันครับล่าสุดครับเรามีวินาทีที่ตำรวจเนี่ยคุมตัวในแม็กผู้ก่อเหตุเนี่ยครับขึ้นรถเพื่อไปค้นหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่บ้านพักอันนี้ช่วงเย็นที่ผ่านมานี้เลยนะฮะแล้วก็นำตัวกลับบ้านด้วยพาไปหาแม่แม็กหน่อยเพราะว่าแม่แม็กเนี่ยมีชายชะกันมาหานะฮะทีนี้ระหว่างที่ถูกคุมตัวขึ้นรถเนี่ยเราได้เสียงสัมภาษณ์ของแม็กมาอีกรอบนะฮะแม็กบอกว่าส่วนตัวเนี่ยไม่มีความกังวลเรื่องคดีความและยืนยันนะฮะปืนที่ใช้ในการก่อเหตุเนี่ยเป็นเพียงสิ่งเทียมอาวุธก็คือบีบีกันเท่านั้นครับก็ผมเป็นคนบอกเองครับว่าแม่ผมโดนพกความที่ไหนแล้วตอนนี้แม่สภาพจิตใจแม่เป็นไงบ้างที่ไหนก็ไหนแล้วไม่แม็กกังวลไม่เรื่องคดีสภาพจิตใจแม่เราไม่กังวลพี่ผมไม่ได้ตั้งใจป้นอยู่แล้วแล้วเรากลัวไหมพี่ว่าแล้วที่เราเอาปืนไปอะครับคือยังไงเพราะมีกันครับคุณผู้ชมฮะลองฟังจากสิ่งที่แม็กพูดนะผมไม่ได้ตั้งใจปล้นผมใช้บีบีกันผมไม่กังวลเรื่องคดีคำถามคือคุณผู้ชมลองมึกภาพตามนะฮะจุดประสงค์ของนายแม็กที่เข้าไปชิงทรัพย์ในบ่อนเนี่ยคิดว่าเพราะอะไรฮะคิดว่าเพราะอยากได้เงินจริงๆไหมอยากจะเอาคืนจริงๆไหมหรือว่าเพราะอะไรกันแน่ครับเหตุการณ์นี้ผลพวงที่ตามมาเบื้องต้นก็คือว่า5เสือโดนเด้งใช่ไหมฮะแล้วอะไรจะเกิดต่อไปมันมีผลประโยชน์มันมีเรื่องอะไรแอบแฝงอีกหรือเปล่าอันนี้ผมตั้งข้อสังเกตจากคำสัมภาษณ์ของนายแม็กนะฮะลองคิดดูนะเอาปืนบีบีกันเข้าไปอ่ะผมถามตรงๆนะบ่อนการพนันเนี่ยไม่มีกาดที่มีปืนจริงเหรอฮะถูกไหมจะเอาบีบีกันไปสู้กับใครฮะเอ้าคุณผู้ชมครับขณะที่รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1นะครับก็บอกว่าตำรวจเนี่ยอนุญาตให้ปล่อยตัวนายแม็กชั่วคราวเนื่องจากว่าผู้ต้องหาเนี่ยมามอบตัวเองนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ครับจะนัดนายแม็กมาที่สน.ดินแดงตอน 9:00 น.เพื่อไปฝากขังต่อศาลผัดแรกตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้